ครับพบกันนะครับอีก1คลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เอาตัวนี้ก็จะเอากีตาร์สำหรับผู้ที่เล่นไปแล้วนะฮะตัวนี้ก็ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบที่เป็นอะคูสติกกีตาร์นะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อนะฮะเป็นออสเทนนะครับดีไซน์สวยงามเลยนะครับตัวนี้แล้วเคลือบเงามาได้สวยงามนะครับเงาแวบเลยนะครับทั้งด้านหลังทั้งด้านอะไรนะฮะเคลือบเงานี่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะครับฟินิชอะไรทุกอย่างนะครับมาดูสเปคนะครับสเปคนี่เขาบอกว่าไม้หน้านะครับเป็นสกาสกูดหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับบางเจ้าเขาบอกว่าฮอกกานีนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม้ท็อปนะครับแต่ไบแบ็กไซด์เนี่ยจะเป็นโรสวูดนะครับไม้โรสวูดนะครับแต่ไม้หน้านี่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นซิก้าสปูดหรือเปล่านะต้องขออภัยนะครับบางทีสเปคนี่เขาไม่ได้บอกมาแน่นอนนะครับบางทีเขาอาจจะแบบเข้าไปเซิร์ชดูหลายเว็บนะครับบางทีเขาไม่ได้บอกสเปคนะครับต้องขออภัยด้วยกันนะครับแต่ก็น่าจะมาสองไม้นี่แหละครับไม่แน่ใจว่าเป็นไม้ซิก้าสปูดนะฮะหรือว่าจะเป็นไม้โซลิดมาของนี่แล้วที่สำคัญนี่เป็นไม้โซลิดนะครับเป็นไม้แทนครับตัวนี้เป็นท็อปโซลิดนะครับส่วนฟิงเกอร์บอร์ดไอ้ตรงเน็กนะครับเน็กก็จะเป็นมะฮอกกานีนะครับฟิงเกอร์บอร์ดบิดก็เช่นเคยครับโรสูดนะฮะไลเคสเหมือนเดิมนะเป็นลูกบิดสีดำนะครับก็เขาค่อนข้างที่จะตัดกับกีตาร์นะครับมาฟังเสียงดีกว่านะครับว่าเสียงให้เสียงเป็นไงนะครับสายต่ำนิดหน่อยนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะที่เล่นแอคชั่นต่ำๆนะครับแต่ก็ได้นะครับไม่ถึงกับตีเฟดมากนะครับมาฟังเสียงแบบซ้ำคอร์ดดีกว่านะครับว่าเสียงให้เสียงเป็นไงนะครับเลือกวัสดุของชนิดไม้อะไรนี้นะก็อาจจะอัพขึ้นมาหน่อยนึงครับแต่คุณภาพยังไงนะครับเกินราคานะครับยังไงก็ฝากถึงเพื่อนๆน้องๆนะครับที่อยากได้นะครับแล้วก็มีทุนทรัพย์พอที่สามารถจะเอื้อมได้นะครับก็เข้ามาลองที่ร้านได้เลยครับหรือสั่งซื้อก็วิธีเดิมนะครับที่เคยบอกไปนะครับหรือถ้ายังไม่รู้วิธีอะไรสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ iMusic Mall ได้เลยนะครับก็คอยสอบถามว่าสามารถสั่งนี้อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะคอยบอกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็เจอกันใหม่อีกคลิปนึงนะน่าจะมีอีกคลิปนึงนะครับถ้ายังทันนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ